เมื่อวันที่28กรกฎาคม2567เวลา 7:30 นณลานอนุสาวรีย์วีรไทยค่ายวชิรวุฒิอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นจักรยานสืบสานพระราชปณิธาน Bike for Earthเทิดไทยองค์ราชันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเพื่อแสดงพลังความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทีมรอดโลกเดือด14จังหวัด16พื้นที่เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติทีมนักปั่นจักรยานสะพานบุญและนักปั่นรณรงค์ทีมโครงการตลอดจนเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงโดยเริ่มปล่อยตัวนักปั่นจักรยานจากหมุดแรกจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่28กรกฎาคม2567สู่หมุดสุดท้ายวันที่12สิงหาคมจังหวัดน่านพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวว่าโครงการปั่นจักรยานสืบสานพระราชปณิธาน Bike for Earth เทิดไทยองค์ราชันเป็นโครงการที่มีความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาประกาศทางรอดจากสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งทุกคนทราบกันดีว่าเป็นสถานการณ์สำคัญที่เราทุกคนต้องเผชิญและจะส่งผลกระทบทวีคูณขึ้นในอนาคตความกล้าที่จะลุกขึ้นมาประกาศทางรอดจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความหวังที่จะได้เป็นแนวทางการปฏิบัติลงแรงลงใจด้วยใจที่จงรักภักดีในการน้อมนำแนวทางและโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและโคกหนองนาข้าราชบริพารไปจนถึงอำเภออารยเกษตรไปขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความร่วมมืออันเกิดจากจิตอาสาอันเป็นแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ